สวนองุ่นจิ้งหรีดขาวงานมั่นลงว่างงานลิกลุยทำไรว่างงานลิกลุยทำไรสวนองุ่นจิ้งหรีดขาวชีวิตวัยเด็กสุดลำบากงานมั่นลงภรรยาตัวจริงบุกกลางงานเป็นนักร้องเสียงดีและเป็นลิเกมากความสามารถอีกคนหนึ่งสำหรับจิ้งหรีดขาววงเทวันหรือจิ้งหรีดอัมพาผิวอ่อนที่นอกจากจะทำงานในวงการบันเทิงแล้วเธอยังเปิดไร่องุ่นอีกด้วยหากมีเวลาว่างเธอก็จะเข้าสวนไปดูแลทำสวนด้วยตัวเองเลยทีเดียวก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ถ่ายรูปและคลิปวิดีโอโชว์ผลผลิตของเธอให้แฟนๆได้ชมผ่านอินสตาแกรมโดยในคลิปเธอได้บรรยายเอาไว้ว่าสวัสดีค่ะจิ้งหรีดขาววงเทวันค่ะวันนี้มาที่ไร่องุ่นของจิ้งหรีดขาวนี่ค่ะเราจะลองชิมพวงนี้ดูนะคะกำลังจะโตแต่ยังไม่เต็มที่นะคะเดี๋ยวจะลองเด็ดกินก่อนนะคะพันนี้เป็นอีกพันหนึ่งซึ่งอยู่ในไร่ของจิ้งหรีดขาวนะคะองุ่นของเราไม่ฉีดยานะคะเราสามารถกินได้เลยค่ะหืมอร่อยจังเลยอ่ะมีความหวานและอมเปรี้ยวนิดนี่ยังไม่แก่มากด้วยออกเยอะเลยไว้วันเดียวพาทัวร์นะคะสวนองุ่นของจิ้งหรีดขาวอันนี้อีกพวงค่ะมีความเขียวอยู่ด้วยนะคะเพิ่งเริ่มโตออกหลายช่อมากเลยใกล้กินได้แล้วอันนี้อีกพวงหนึ่งค่ะซึ่งออกมาเยอะมากแน่นมากยังมีความเขียวบางผลนะคะยังตัดไม่ได้แต่ก็ใกล้กินได้แล้วเดี๋ยวเราจะกินองุ่นพวงนี้กันโอ้โหคุณกบนี่ค่ะพี่สาวที่ทำไร่องุ่นนะคะนี่น้องมากที่ปู่กินเปล่าลองชิมสิชิมที่ต้นได้เลยหืมหวานอ่ะเฮ้ยหวานอร่อยเลยอ่ะพร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ว่าวันว่างก็เข้าสวนเห็นผลิตผลแล้วก็ชื่นใจและสำหรับจิ้งหรีดขาววงเทวันหรือจิ้งหรีดอัมพาผิวอ่อนและด้วยความที่เป็นคณะลิเกเดียวกับกุ้งสุทธิราชวงเทวันเลยทำให้หลายคนเมากันว่าจิ้งหรีดขาวกับกุ้งนั้นแอบคบกันเงียบๆเพราะทั้งคู่ดูสนิทกันมากด้านจิ้งหรีดขาวก็ได้เคลียร์ประเด็นนี้อีกครั้งในรายการหนึ่งโดยเจ้าตัวบอกว่าเป็นน้าหลานกันกับกุ้งเพราะแม่ของกุ้งสุทธิราชเป็นพี่สาวคนโตและตัวเองเป็นน้องสาวคนเล็กของบ้านเป็นลูกหลงของพ่อกับแม่เลยทำให้จิ้งหรีดขาวกับกุ้งสุทธิราชอายุห่างกันเพียง5ปีที่ผ่านมาโดนหลายคนเข้าใจผิดบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะตนเองกับกุ้งนั้นสนิทกันมากนั่นเองออกมาเรื่องราวความรักครั้งเก่าสำหรับนักร้องลิเกตัวแม่จิ้งหรีดขาววงเทวันที่เคยเกือบตกเป็นน้อยและเคยเป็นไม่ขันหมากมาแล้วโดยจิ้งหรีดขาวยอมรับว่าเรื่องที่ผ่านมาเป็นความรักที่อกหักล้วนๆทำให้ช่วงหลังเธอไม่กล้ารักใครแล้ว